เป็นปัญหาของหลายๆคนมากๆเลยนะคะในการที่ไม่กล้าตัดสินใจคุณรู้ไหมคะว่าปัญหาหลักคืออะไรปัญหาที่แท้จริงของคนที่ไม่กล้าตัดสินใจคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองค่ะพอเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จุดยืนของตัวเองไม่รู้สองอย่างค่ะ1ฉันต้องการอะไรและ2อะไรที่ฉันให้ค่าในชีวิตพอเราไม่รู้จัก2 อย่างนี้ปุ๊บเอาละค่ะพอมาถึงจุดตัดสินใจเอ้ยจะเปลี่ยนงานดีไหมงานนี้เราได้รับการโปรโมตนะแต่ว่าเขาจะให้เราไปทำงานต่างจังหวัดเอ้ยแต่ว่ามันก็ดีนะแต่มันก็ไปไกลคือมันจะตัดสินใจไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเขารู้จักตัวเองล่ะว่าเป้าหมายของเขาคุณค่าที่เขาให้ในชีวิตคือครอบครัวแล้วถ้าเกิดการไปครั้งนี้จะทำให้เขาห่างจากครอบครัวของเขาก็จะทำให้เขารู้แล้วว่าไม่ค่ะต่อให้มีเงินมากองเท่าไหร่แต่มันขัดแย้งกับคุณค่าหลักในชีวิตของเขาเขาก็เลือกที่จะไม่ไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขารักครอบครัวก็จริงแต่เขาก็อยากเจริญเติบโตด้วยจะทำยังไงดีคะถ้าได้ไปเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นในวันที่เราชัดเจนกับตัวเองเราจะหาจุดตรงกลางได้เราเรียกว่าเราจะมีช้อยส์มากขึ้นนะคะเช่นจริงไหมอ่ะว่าเราจะต้องไปที่นี่เท่านั้นเราถึงจะเติบโตถ้าเราได้ทำงานคนเขาเห็นค่าเราจะให้เราไปเติบโตที่อื่นเอ๊ะแล้วถ้าเราขอตำแหน่งนี้ล่ะที่จะทำให้เราเติบโตที่นี่หรือถ้าที่นี่ให้เราไม่ได้มีบริษัทอื่นไหมที่สามารถให้เราเติบโตได้ในขณะเดียวกันเราก็ยังอยู่ใกล้ครอบครัวเราได้อยู่เห็นไหมคะวันที่เราชัดเจนกับตัวเองทุกทางเลือกจะเป็นทางเลือกที่เคลียร์มากอย่างตัวอย่างครูง้อนะคะถ้าสมมุติว่าวันนึงมีใครมาจ้างงานครูเอาเงินมากองให้เลยเป็นร้อยล้านเลยนะแต่สิ่งที่ให้ครูง้อไปทำจะต้องทำให้ครูง้อไปส่งเสริมให้มีการมอมเมาคนอื่นทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่ผิดหรือไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็แยกขาดจากกันค่ะเราก็อยากที่จะประสบความสำเร็จมีฐานะเนาะแต่ว่าต้องไม่ขัดแย้งกับคุณค่าหลักในชีวิตของเราฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะได้มีการตัดสินใจที่ชัดเจนไม่ได้ไปพึ่งพิงความคิดเห็นของคนนั้นคนนี้เมื่อเราฟังตัวเองเป็นจริงๆมาเจอกันได้นะคะในคลาส Inside Out ค่ะรู้จักเราในเรารู้ใจเขาเข้าใจโลกค่ะในคลาสนี้จะทำให้คุณรู้จักตัวเองรู้จักคุณค่าในตัวเองมีวิธีการหาว่าอะไรคือคุณค่าในชีวิตของเราที่มากว่าจะเป็นเราในวันนี้แล้วเราจะรู้ไปถึงว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะทำให้เราไม่ทะเลาะกับคนอื่นแล้วเวลาที่เราพูดเราก็จะพูดอย่างมีวาทศิลป์เราจะสอนให้รู้จักตัวเองสอนการสื่อสารแล้วก็สอนบุคลิกภาพค่ะทำให้คุณกลับมารักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองได้มาเจอกันได้นะคะในวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะในชั่วโมงสุดท้ายครูจะเปิดให้ทุกคนมาถามเพื่อให้ครูโค้ชตลอด1ชั่วโมงนั้นเต็มๆมาสนุกกันนะคะในการเดินทางรู้จักตัวเองค่ะพบกัน7พฤษภาคมนี้ซื้อบัตรด่วนในราคา 2,500 บาทที่ LINE @ครูเงาะ